สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริบรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดรับห่วงจุ้ยแบบง่ายๆนะคะหลายๆคนอยู่ไปอยู่ไปปัญหาเกิดนะคะซึ่งปัญหาตัวนี้นะคะจะกระทบเรื่องความมัง่งคั่งทางด้านการเงินนะคะมักจะมีปัญหาทางด้านการเงินการทองนะคะหมุนเวียนไม่ค่อยสะดวกนะคะไหมคะไม่คล่องตัวดังใจ การเงินขัดสนรายจ่ายมากกว่ารายได้ออกแรงหาเงินมากแต่ได้ผลรับน้อยจึงทําให้หนิดเนื่อยในการหาเงินสูงนั่นเองค่ะเดี๋ยวดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะนั่นก็คือมีต้นไม้ใหญ่บังหน้าบ้านนะคะซึ่งอาจจะเป็นตำแหน่งของทะประตูทางเข้าบ้านหรือห่วงจุ้ยของป,ออประตู หรือหวงจุ้ยประตูรัวก็ได้ค่ะในศาสตร์ของหวงจุ้ยนะคะการปลูกไม้ยืนต้นมีผลดีและผลเสียเช่นกันค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทําเลและตําแหน่งการปลูกว่าปลูกในตำํำแหน่งที่เป็นมงคลหรือตําแหน่งต้องง่ามไหมนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการปลูกไม้ยืนต้นตรงกับแนวประตูบ้านซึ่งเป็นประตูหลักนะคะจะส่งผลเสียต่อหวงจุ้ยบ้านอาคารบ้าน ค้านะคะสำนักง,งานนะคะแล้วเราไปดูว่าผลเสียนั้นอย่างไรเราจะไปดูผลเสียกันนะคะเรามาดูก่อนว่านะคะประตูทางเข้าบ้านหรือประตูหลักในศาสตร์ห่วงจุ้ยหมายถึงจุดเปิดรับแนวกระแสพลังงานฉี่นะคะซึ่งเป็นพลังแห่ง ชีวิตนะคะที่ดีเป็นมงคลดึงดูดเข้าสู่ภายในบ้านแล้วไปพักเอาไว้ที่โถงบ้านนะคะคนจีนเรียกว่าห้องโถงแห่งโชคลาภนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะจึงไหลไปทั่วบ้านขึ้นไปชั้นบนไปห้องต่างๆในที่สุดค่ะดังนั้นกะประตูหน้าบ้านหรือประตูหลักจึงเปรียบเหมือนปากของคนเรานั่นเองค่ะที่มีการเอาไว้คอยกินอาหารหรือรำเรียงอาหารเข้าไปสู่ระบบกระเพาะอาหารเพื่อรอเลี้ยงละส่ด หรือหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองค่ะส่วนไม้ยืนต้นในทางหวงจุ้ยมีสภาพเปียกเหมือนแท่งเสาเข็มหมุดที่ปักตั้งต่าง,งาคอยขวางกระแส,สพลังงานชีในรูปแบบต่างๆกันออกไปค่ะทั้งกระแสพลังงานชีที่ดีพลังงานกระแสชีอับประมงคลนะคะไม่ให้ไหลเข้าไปตัวบ้านได้ง่ายจึงเปรียบเหมือนการตัดสัญญาณมือถือเลยนะคะทำให้เกิดสภาวะ จุดบอดทางกระแสขึ้นมาภายในบ้านนั่นเองค่ะดังนั้นการมีไม้ยืนต้นตั้งขวางแนวหน้าประตูบ้านหรือทางเข้าบ้านรวมถึงประตูรัว้วร้วมเป็นสิ่งอัปมงคลทั้งสิ้นนะคะสาเหตุเนื่องจากไม้ยืนต้นนะคะจะทําหน้าที่เป็นตัวขัดขวางกีดขวางไม่ให้แนวกระแสพลังงานดีนะคะเป็นมงคลไหลเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่ายนะคะส่วนควารมรุนแรงเบาบางเพียงไรขึ้นอยู่กับระยะคาม ใกล้ไกลระหว่างตำแหน่งของต้นไม้กับประตูทางเข้าบ้านหรือประตูรั้วค่ะรวมถึงความสูงใหญ่ของลำต้นนั้นเป็นรักค่ะแล้วทีนี้นะคะมากระทบกับเงินทองอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะผลกระทบนะคะจะเกี่ยวกับความมั่งคั่งทางการเงินของเรานั่นเองค่ะมักจะเกิดปัญหาด้านการเงินการหมุนเวียน ระบบการเงินนะคะไม่คล่องตัวคาดหวังอะไรไว้มักไม่ได้ดั่งใจการเงินนะคะมักติดคัดรายจ่ายมากกว่ารายได้ออกหากออกแรงหาเงินมากแต่ได้ผลลัพธ์มาน้อยจึงต้องทําให้เหน็ดเหนื่อยสูงนะคะในการหาเงินนั่นเองค่ะวิธีปรับราคาทําอย่างไรในเมื่อรู้แล้วว่ามันไม่ดีนะคะหนึ่งค่ะทำการขุดย้ายต้นไม้ออกจากแนวประตูทางเข้าบ้านจะเป็นดีที่สุดค่ะ เพราะเป็นการรับประกันว่าสิ่งที่เลวร้ายต่างๆนานาจะหมดไปที่เหลือก็อยู่ที่ว่าประตูทางเท่าบ้านอยู่ในตำแหน่งทิศใดนะคะเป็นตัวมงคลกับบ้านและพวกอยู่อาศัยไหมนะคะหรือ2ค่ะ ทําการย้ายตําแหน่งของประตูเข้าบ้านให้พ้นแนวไม้ยืนต้นค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะควรเชิญสินแสนะคะมาดูนะคะว่าย้ายไปตรงไหนนะคะเพื่อจะดูดโชคดูดราบทางการค้าและเงินเข้าบ้านนั่นเองค่ะในกรณีสุดท้ายนะคะในกรณีที่ไม่สะดวกย้ายประตูทางเข้าบ้านและต้นไม้ได้นะคะเราสามารถแก้ไขได้นะคะเปี่ยนสภาพจากสตูให้เป็นมิตรนะคะผสมผสานกับการสลายสตูโดยการทำไม้ระแรง อมหรือปิดบังลำต้นของต้นไม้โดยต้องทําให้ไม้ระแนงสูงกว่าประตูทางเข้าบ้านนั่นเองค่ะความกว้างของไม้ระแนงนะคะต้องกว้างประตูทางเข้าบ้านหรือกว้างน้อยกว่า1เมตรแล้วทาสีแม่ลูกให้สอดคล้องกันส่งนะคะเสริมกับทิศที่ตั้งของประตู สุดท้ายนะคะจ,จริงนะคะจะปลูกไม้เลื้อยที่เป็นมงคลนะคะออกพุ่มเพื่อสวยงามค่ะหรือมีบอกลาบริเวณนั้นนะคะส่วนบ้านของแอดมินเนี่ยจะใช้อัญชันนะคะเป็นการเรียกทรัพย์เข้าบ้านนั่นเองค่ะ เป็นไงมั่งคะสำหรับเคล็ดลับแบบง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเรเบรีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะพว,ว่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ